อยู่ตรงนั้นแหละหล่อมากครับขอแต่งงานทุกคนอาเจฟจ๋าครับรางวัลสำหรับปีนี้ครับนี่คือแมนออฟเดอะเยียร์เขียนมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเป็นงานแสดงชิ้นแรกของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วการที่ได้รับรางวัลในงานแสดงชิ้นแรกของเราอะไรเงี้ยที่เป็นแอคเตอร์ออฟเดอะเยียร์มันก็เป็นอะไรที่มันแบบเฮ้ยโอ้มันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆแล้วก็ขอบคุณไปที่ GDS แล้วก็พี่บอสผู้กำกับแล้วก็แบบนักแสดงทุกคนด้วยเลยมันทำให้เจฟมีความมั่นใจในเรื่องของการแสดงเพิ่มขึ้นมากไหมสำหรับรางวัลนี้จริงๆมันช่วยนะมันก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่างานที่เราได้รับงานที่เราทำไปอะไรเงี้ยมันเป็นที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะวันหนึ่งมันแบบมีคนบอกว่าเฮ้ยแบบมันรู้สึกได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบกลัวการแสดงมาตลอดแล้วเคยให้คนอื่นเล่น MV ให้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่กล้าอะไรเงี้ยเหมือนตัวนี้มันก็เหมือนเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราทำได้นะเว้ยครั้งที่คุณเห็นคุณค่าความสามารถของเจฟในเรื่องของการแสดงความทำให้เราฟูฟิลขนาดไหนจริงผมว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนน้ำที่มันหล่อเลี้ยงในงานจิตใจนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความอยากที่จะทำงานชิ้นต่อไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีความภูมิใจมากแสดงว่างานเรื่องการแสดงต่อไปเจฟก็จะต้องไม่ทิ้งไปต่อด้วยก็มีไปต่อแน่นอนครับก็จริงๆปลายปีหน้าก็จะมีแฮปปี้เอนดิ้งที่เราโปรดิวเองด้วยใช่ครับนั่นก็เป็นงานที่เราตั้งใจอยู่เลยตั้งแต่ต้นใช่ครับพอมันได้รางวัลการันตีแบบนี้งานต่อไปแสดงต่อไปเนี่ยมันจะกดดันมากขึ้นไหมคะผมว่าคืองานทุกชิ้นผมว่ามันไม่กดดันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือตัวละครทุกตัวถ้าเราทำงานกับเขาแล้วเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเราทำออกมาได้ดีที่สุดในเวลานั้นแล้วมันก็คือดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยสำหรับเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าฟีดแบ็กมันจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยดีกว่าเพราะงานอะไรต้องกดดันตายคุ้มค่ากับแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทไปกับงานชิ้นนี้ไม่ดีกว่าก็ทุ่มเทสุดๆครับผมก็ในทุกๆอย่างที่เราวางดีเทลไว้อะมันก็เหมือนแบบมันเพย์ออฟจริงอะไรเงี้ยแล้วก็เราทำการบ้านกับมันหนักมากวิมานหนักใช่ไหมวิมานหนักใช่เราทำงานมากมันหนักมากเราอยู่กับทองคำแบบเป็นเดือนๆอ่ะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบกดดันอะไรเงี้ยใช่เจ๊คิดไม่ว่าวันนั้นที่เราตุ้มเทไปอ่ะมันจะมาถูกผมมาถึงวันนี้ได้ไม่คิดเลยคิดว่าแบบเราแค่อยากทำงานที่เฉยๆอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันก็เหมือนเฮ้ยมันก็เหมือนแบบได้ได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณแล้วก็หวังว่ามันจะอินสปายให้หลายๆคนที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนของที่แบบเฮ้ยเราเล่น acting ไม่ได้หรออะไรเงี้ยได้อินสปายจากคนที่ว่าเฮ้ยเราแค่กลัวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ลองทำมันเป็นเรื่องการันตีว่าเจ๊เป็นคนที่แบบครบเครื่องจริงๆทั้งร้องทั้งแสดงมันเหมือนกับว่าเอ้ยอยู่ในคนเดียวได้สุดๆผมว่าเซนส์ของการสตอรี่เทลลิ่งมากกว่าที่ผมรู้สึกว่าผมชอบกับมันมีแพชชั่นกับมันเราชอบอะไรเราทำอะไรแล้วรู้สึกมีความสุขอ่ะมันก็จะพาเราไปสู่งานดีๆเวลาเราออฟเซสมันมากก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราไม่กล้าแสดงแต่พอณวันนี้เรื่องของการแสดงมันค่อนข้างโดดเด่นเลยเรียกว่ามันเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเราไหมคะเจฟก็มองเป็นความสำเร็จนะแล้วก็ภูมิใจกับมันเอนจอยกับมันแต่ว่าก็พอเราเอนจอยมาเสร็จแล้วเราก็ทิ้งมันไว้ก่อนแล้วก็ไปงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่คุณมองว่าเจ๊เป็นหนึ่งในนักแสดงไม่กี่ดาราศิลปินในวงการไม่กี่คนที่ได้ทั้งร้องทั้งแสดงทั้งเป็นนักร้องทั้งแสดงที่แบบทำได้สุดยอดหมดคนนะผมก็ภูมิใจแหละมันเป็นงานที่เหมือนงานแสดงกับงานเพลงค่อนข้างยากตรงที่ว่างานเพลงมันต้องเป็นแบบตัวเรามากที่สุดส่วนงานแสดงต้องเป็นคนอื่นได้มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างยากเกมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอ่ะมาอะไรกันอ่ะมาโอเคโอเคเจฟล่าสุดก็มีประกอบการเล่นคอนเสิร์ตบนรถไฟฟ้าครับผมเป็นไงบ้างเป็นครั้งแรกไหมที่เป็นเวทีอยู่บนรถไฟฟ้าคือเรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงดีวะเวลาที่ขึ้นไปมันจะอึดอัดไหมเพราะว่าเขาอยู่ในระยะที่ปกติเราเล่นคอนเสิร์ตก็จะแบบกว้างใช้พื้นที่อันนี้มันใกล้แบบประชิดเลยจิ้มได้อะแต่ว่าดูสัญลักษณ์มากก็บอกเขาก็ให้สเปซแล้วก็เขาก็คอยพยายามหลบผมนะฮะไม่ให้โดดตัวเพราะว่าคือแบบเขาค่อนข้างมีสเปซในพื้นที่เราถ้าเราไม่ได้จับตัวเขาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามป้องกันตัวเองจากตัวเราด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเซฟโซนที่บางทีพอเราได้เล่นอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีเหมือนกันกลายเป็นมีมันแบบศิลปินอยากใกล้แฟนคลับมากค่ะใช่ครับเขาไม่ชกก็ดีแล้วนะฮะไม่ใช่แบบให้ชกก็หน่อยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งประสบการณ์ของเราประสบการณ์ใช่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับเราในการเราได้ขึ้นรถไฟฟ้าถูกต้องเราแล้วใช่ก็รู้สึกว่าไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าไม่นานใช่ได้มีโอกาสก็ไม่ได้นั่งอยู่ดีเพราะยืนเล่น
ก็แต่ก็สนุกดีได้หัวเราได้แบบเหมือนแบบฟิลวิชิคอลที่แบบหมุนๆบนเสาจับบวกอะไรอย่างเงี้ยครับสเกลการทำงานเราเองก็ออกมาจากรถไฟฟ้าก็ยังทุกวันนี้โลกยังหมุนอยู่ครับผมเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่แบบใกล้ชิดแฟนคลับเลยนะคะเจใกล้มากเป็นครั้งแรกที่เราร้องต่อหน้าแล้วแบบบางทีแบบไม่ต้องใช้ไมค์เขาได้ยินเสียงสดเราเลยอะไรอย่างเงี้ยไฮโน้ตอย่างเงี้ยก็คือดังเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากอย่างโชว์แบบนี้มันจะมีอะไรที่มากกว่านี้อีกไหมสำหรับเย็บอ่ะที่แบบก็ต้องรอดูในอนาคตนะมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกนิดนึงก็คือขี่หลังกันเล่นแล้วครับผมเจอเชิญมาทุกรูปแบบแล้วเราเตรียมตัวเตรียมยังไงกับการโชว์ครั้งนี้เออเราต้องเตรียมอะไรแบบว่าความพร้อมที่จะผมว่าเป็นเรื่องของการประฟอร์มมากกว่าที่แคบว่าเราจะเล่นยังไงไม่ให้เหยียบเท้าเขาอ่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่กลัวมากแต่เขาก็เก็บเท้าของเขาอย่างน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็ประฟอร์มไงให้มันแบบครบรถว่าเราก็จะพยายามแบ่งเวลาให้ทุกคนที่เราโอเคครับ